ูดถึงเจมส์บอนด์ใช่ไหมคะจ้ะพี่ปอมีโอกาสเป็นเจมส์บอนด์ได้ด้วยนะถึงแม้หน้าและร่างจะไม่ให้เฮ้ยอย่านะผมว่าศีรษะผมเนี่ยกับแดเนียลครีกนี่ไม่ค่อยต่างมีสิทธิ์ลุ้นถ้าคุณอยากจะเป็นเจมส์บอนด์เนี่ยคุณสามารถพาแฟนของคุณไปเดทในสไตล์เจมส์บอนด์ในวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ได้ลองจัดมาดูดิเป็นไงสวัสดีค่ะพบกับแฟนในช่วงไฮโซ Happening สังหารและในช่วงนี้มาเตะขาสารกันในแวดวงไฮโซและ Celebrity ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยมากันที่คุณสุริยนต์ศรีอรทัยกุลอีกแล้วนะคะคราวนี้จะมาแนะนำเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยในการแต่งบ้านค่ะถ้าพูดถึงเจ้าพ่อวงการเพชร1สุริยนต์ศรีอรทัยกุลแห่ง Beauty Gems หลายคนจะต้องคิดว่าเจ้าตัวจะต้องเน้นหรูหราเป็นหลักแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะกับบ้านหลังงามย่านสุขุมวิทที่เพิ่งเข้าอยู่ได้4ปีที่ขอเน้นความเรียบง่ายและประโยชน์ใช้สอยเพราะมีประสบการณ์การสร้างบ้านที่ย่านศาลายาแถมยังใช้วิชาที่ได้มาจากการเป็นพิธีกรในรายการอ๋อ CU มาตกแต่งบ้านด้วยล่ะค่ะคือจริงๆเคยทำรายการฮวงจุ้ยกับพี่อ๋อนะครับก็พอจะดูทิศออกครับว่าทิศที่นั่งเราอยู่ตรงนี้เป็นทิศลูกมังกรข้างในเป็นมังกรแล้วก็จะวางทิศทางออกตั้งพระอย่างไรนะครับแล้วก็อะไรหันไปทางไหนบันไดที่สร้างข้างหลังก็เหมือนกับเป็นมังกรเลื้อยขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับพอดูออกแต่ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทนะครับซึ่งพี่เขามาดูแล้วเขาก็บอกเออดีนะดีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้หาเงินได้เยอะดีแต่ก็ใช้จ่ายเยอะ ครับพี่หนึ่งดูแลเองทั้งหมดเลยไหมคะใช่ครับก็จะดูแลตั้งแต่เริ่มต้นคอนสตรัคชั่นนะฮะแล้วก็เรื่องของการออกแบบงานดีไซน์อาร์คิเทคเจอร์อินทีเรียนะครับงานนี้ก็เรียกได้ว่าลุยมาเลยลุยเดี่ยวมาเพราะว่าก็คุณแม่บอกอยากให้มาสร้างให้ได้มาอยู่ในรั้วเดียวกันตรงนี้เนื่องจากเรามีประสบการณ์บ้านหลังใหญ่ที่ศาลายาก็เลยคิดว่าออกเป็นบ้านที่อยู่ได้จริงนะครับเนี่ยก็อยากได้โมเมนต์ที่นั่งคุยกันถ้าที่นั่นก็จะเป็นแบบคนนี้อยู่ตรงนี้โซฟาไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นบ้านรับแขกไปครับแบบว่าของชิ้นไหนของประดับบ้านชิ้นไหนที่บอกว่าชอบเป็นพิเศษก็จะมีชิ้นที่เห็นนะครับที่เป็นรูปสุภาพสตรีกำลังบิดผ้าอยู่อันนี้ก็เป็นของขวัญมาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาฝากน่าจะ40ปีแล้วฮะมาฝากคุณพ่อกับคุณแม่ก็บอกโอเคอันนี้นำมาเป็นเลิกเป็นชัยมาตั้งไว้ที่บ้านของที่บ้านศาลายาก็จะมีของคุณพ่อคุณแม่นำมาตั้งให้เป็นเครสอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าผู้ใหญ่มาเปิดให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถูกใจชิ้นนั้นนะครับค่ะฮวงจุ้ยก็เรียกว่าเป็นศาสตร์ที่ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เลยนะคะเพราะว่าช่วยได้มากจริงๆนะคะมากันอีกข่าวนึงดีกว่านะคะช่วงนี้ก็จะใกล้ถึง Valentine's Day แล้วสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะไปเซอร์ไพรส์คู่รักที่ไหนวันนี้นะคะแพนมาแนะนำเลย Four Seasons Denver ค่ะออกแคมเปญสวีทแบบ James Bond ด้วยล่ะค่ะValentine's ที่โรงแรมหรู Four Seasons Hotel Denver นะคะทำเก๋ด้วยการออกแคมเปญพิเศษสำหรับคู่รักที่อยากมาเดทแบบสุดสวีทและสุดหรูด้วยแคมเปญพิเศษสไตล์พยัคฆ์ร้าย007ที่จะเนรมิตความหวานให้ออกมาสไตล์สายลับชื่อดังก้องโลกด้วยแพ็คเกจที่มีให้เลือกหลายระดับตั้งแต่แพ็คเกจ Specter ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ $7,700 ต่อการเข้าพัก2คืนวันที่13และ14กุมภาพันธ์ในห้องสวีทพร้อมดินเนอร์แบบ4 courses สำหรับ2ท่านพร้อมบริการสปาในห้องคู่รักนะคะอีกทั้งยังได้รับแว่นตาทอมฟอร์ดรุ่นเดียวกันในภาพยนตร์ได้รับน้ำหอมทอมฟอร์ดอิตาเลียนไซพรัสฟรีเกนส์จากนิมันมาร์คัสได้รับแชมเปญโบลิงเกอร์เจมส์บอนด์007 Spectre Limited Edition 2009ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังได้รับ DVD เรื่อง Spectre และยังได้รับการประดับตกแต่งห้องด้วย Sensational Spectre Floral Display จาก The Perfect Petal นอกจากนี้ก็ยังสามารถเลือกบริการสปาพิเศษ Spectre After Hours เพิ่มเติมได้ในราคา $5,000 สำหรับคู่รักที่อยากจะได้ราคาย่อมเยาลงมาหน่อยค่ะก็มีนะคะมีแพ็คเกจ Diamonds Are Forever ราคาเริ่มต้นอยู่ที่$365ต่อคืนเข้าพักที่ห้อง Superior ที่จะได้รับแชมเปญและสตรอเบอรี่เป็นของต้อนรับในห้อง
และมีผงสปา Diamond Bath Salt สำหรับห้องอาบน้ำโดยสามารถเลือกแพ็กเกจสปา Becoming a Bond Girl ที่เป็นแพ็กเกจสำหรับคุณผู้หญิงที่อยากมีผิวสวยราคาพิเศษเฉพาะวันวาเลนไทน์ได้ที่ราคา195จากราคาเต็ม300ดอลลาร์พิเศษสำหรับคนรักมาร์ตินี่สามารถสั่งไดมอนด์มาร์ตินี่ได้ในราคา 22,222 ดอลลาร์ที่จะเสิร์ฟแบบเขย่าไม่คนพร้อมกับเพชรเม็ดงามขนาด2กะรัตเจรไนในทรงคุชชั่นคัทจากไฮพาร์คจิวเวลเลอร์สค่ะคือต้องอิน007จริงๆเลยนะคะถึงจะมาแล้วแบบโอ้เซอร์ไพรส์ไม่งั้นจะเป็นแบบอะไรเนี่ยสเปกเตอร์นู้นนี่นั่นนะคะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วกับ Hi So Happenings และชุดพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณ Iconic ค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ราคาก็ถือว่าพอจ่ายได้มั้งคืนเดียวแล้วก็พอเลยเอาเงินไปซื้อของอื่นดีกว่าไหมอย่างที่คุณบอกไปซื้อแหวนเพชรซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหมมันก็ได้แบบแว่นเบิ้ลเลยสไตล์เจมส์บอนด์ก็ติดเต้นอีกแบบนึงถูกนะฮะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากับ True Vision Update ครับ